อันนี้เป็นบ้านพ่อที่หมู่บ้านเขาเต่าเยี่ยมพ่อนะครับลูกๆมาเยี่ยมออกทรงสไตล์บาหลีหลังคาคนน้อยนะครับที่เนี้ยคนน้อยก็มีทางเดินลงไปเลยสามารถที่จะลงได้นี่ก็เรือของเตะเขานะครับคนเฝ้าบ้านหาดูหาดวันนี้วันที่6เมษายนวันหยุดนะครับเงียบสงบดีฮะนี่ก็เพื่อนบ้านนะครับเงียบสงบดีพื้นทรายก็พามาเดินหาดเขาเต่าทรายเขาก็ดีนะครับแต่วันนี้ฝนตกเมื่อเช้านี่เพิ่งจะหยุดไปฟ้าจะครึ้มๆข้อดีก็คือไม่ร้อนแต่ก็อาจจะมีแมงกะพรุนมีอะไรบ้างช่วงนี้น้ำลงตอนเที่ยงนะครับเนี่ยน้ำเริ่มลงแล้วพอบ่ายๆเย็นๆนี่ลงไปเยอะมากเลยสบายมากดีนะครับเนี่ยบ่ายนี้ที่บ้านพ่อครับนี่นะครับหาดก็ดีนะฮะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทรายเขาไม่เหมือนหัวหินนะเพราะเต่าทรายเขาจะออกเข้มๆทรายขี้เป็ดหน่อยๆแต่ก็น้ำใสนะครับถือว่าน้ำใสสบายไม่เหม็นด้วย6เมษายน2564ครับมันหยุดวันจักรีน้ำก็ใสเห็นพื้นทรายแต่คงเทียบกับอันดามันไม่ได้นะครับนี่เห็นหอยอันนั้นเขาตะเกียบนี่เขาสิงโตครับผมนี่ก็หาดเขาเต่านะครับเนี่ยหาดเขาเต่าครับไล่ยาวมานะครับมาเยี่ยมคุณพ่อครับที่บ้านพ่อนะครับฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรายการเอกพากินและเที่ยวอันนี้เป็นการพาเที่ยวนะครับไหนๆมาเยี่ยมคุณพ่อแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูวันนี้ฝนตกครับก็เลยมีเมฆก็ถ้าแดดออกท้องฟ้าใสก็ดีแต่อันนี้ก็ทำให้ไม่ร้อนอุณหภูมิขณะนี้ก็ประมาณ 26-27 องศาครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ